ตอนนี้อย่าว่าแต่ข้ามขั้วเลยตอนนี้ในฝั่งเดียวกันก็มีเรื่องให้พูดให้คุยให้จับตากันนะฮะฝั่งเสรีประชาธิปไตยหรือว่าฝั่งที่เราเรียกกันฝ่ายค้านเรียกกันหลายชื่อเหมือนกันนะฮะบางคนก็เรียกว่าฝั่งประชาธิปไตยก็ว่ากันไปเอาหลักๆผมเรียกฝั่งฝ่ายค้านแล้วกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากล่าสุดเนี่ยคุณพิธาแกไปให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธมาใช่หลายเรื่องนะฮะเออสัมภาษณ์มาเมื่อวานหลายประเด็นเลยเยอะหลายเรื่องนี่ๆๆ นะฮะไปสัมภาษณ์มาก็ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ไปคุยแล้วปรากฏว่าคือก็ตามสไตล์นะคุณสรยุทธแกก็พยายามจะซักเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนึงที่พูดออกมานะฮะในการสัมภาษณ์คุณเอกก็คือจุดยืนของก้าวไกลคือจริงๆอ่ะเราก็เคยได้ยินใช่มั้ยจุดยืนก้าวไกลก่อนนั้นเค้าก็พูดชัดว่าเค้าไม่เอาอะไรบ้างไม่เอาลุงป้อมไม่ลุงป้อมไม่ลุงตู่ถ้าจำไม่ได้ก่อนที่รัฐประหารเนี่ยพรรคที่ต่อยอดรัฐประหารการรัฐประหารก็เป็นสิ่งที่เค้ายืนยันมาตลอดนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพิธาแกก็ย้ำจุดยืนของก้าวไกลอีกทีนึงว่ายังไงเนี่ยก็ไม่จับมือร่วมกันแน่ๆกับรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐพร้อมประกาศบอกมีลุงไม่มีเรามีลุงไม่มีเราคือบทมันอยู่ประมาณว่าเนี่ยคุณสรยุทธก็ถามว่าถ้าสมมุติในกรณีเพื่อไทยเขาไปจับกับพลังประชารัฐแล้วก้าวไกลจะว่ายังไงเนี่ยคุณพิธาบอกก็มีลุงก็ไม่มีเรายอมเป็นฝ่ายค้านแล้วแกถามชัดไหมชัดไหมถามอย่างนี้ชัดไหมมีลุงไม่มีเรานะก็คือเมื่อวานเนี่ยคุณสรยุทธถามหลายประเด็นคุณเอกเรื่องไหนตึงได้เรื่องไหนหย่อนได้คือนโยบายของเพื่อไทยเอ้ยของก้าวขอไปนโยบายของก้าวไกลอันไหนที่ตึงบ้างอันไหนที่หย่อนได้บ้างในการเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลนะมันก็จะมีที่แบบว่าที่เขาตึงแน่ๆก็ปฏิรูปกองทัพนะสุราก้าวหน้าอะไรประมาณนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกเป็นเงื่อนไขที่ยังไงเขาก็ต้องตึงตรงนี้เอาไว้แต่อย่างเรื่องมาตรา112เขาบอกก็เป็นสิ่งที่หย่อนได้ไม่ถือว่าเป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลนะคือคุณพิธาบอกว่าต่อให้เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็จะยื่นแก้112เหมือนเดิมคืออาจจะยื่นในสภาแต่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลนี่ก็เป็นจุดนึงที่เขาก็ย้ำนะครับแต่ไอประโยคมีลุงไม่มีเราเนี่ยสำคัญนะฮะคือมันเป็นการย้ำจุดยืนอีกรอบหนึ่งเพียงแต่ว่ามันเป็นการย้ำในช่วงสถานการณ์ที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแหลมคมมากเพราะถ้าเราดูในหน้าสื่อตอนนี้นะกระแสของก้าวไกลมานะฮะมาคือเราจะเห็นว่าอย่างที่บอกว่าก่อนอันนี้พูดไหมพูดจุดยืนแต่ก็เป็นในช่วงจังหวะเวลาตรงนั้นแต่วันนี้เขาพูดในจุดที่กระแสก้าวไกลเพิ่มอย่างน่าสนใจการเน้นตรงนี้อีกทีนึงของคุณพิธาเนี่ยในการพูดคุยกับคุณสรยุทธ์คุณน่าสนใจมีความน่าสนใจคือถ้าคุณเอ็กจำได้ก่อนหน้านี้เวลาเราดูผลโพลใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพลอะไรใครมาเพื่อไทยมาทั้งแคนดิเดตทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยเข้ามาตลอดมันมาพร้อมกับความมั่นใจในเรื่องกระแสแลนด์สไลด์ใช่ไหมมันมีการพูดกันตัวเลข200กว่า250ไปจนถึง310ที่ประกาศออกมาหลายคนร้องว้าวอะไรทุกอย่างอะไรเป็นลักษณะอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่มาแต่ในช่วงระยะหลังมาเนี่ยนะฮะกว้างๆนะสักประมาณ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ผมตีกว้างๆเนี่ยเราเริ่มเห็นเกือบทุกโพลเช่นเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิด้าโพลหรืออย่างที่เราทำคุณเด็กเครือมติชนร่วมกับ Daily News ทำโพลขึ้นมาเราก็เห็นในแคนดิเดตเนี่ยคุณพิธามาเป็นอันดับ1ใช่มั้ยใช่แสงคุณนุ้ยขึ้นในแง่ของคะแนนความนิยมพรรคแม้จะไม่ได้แสงเพื่อไทยไปแต่จี้มาติดคืออ่ะตัวเลขเนี่ยตัวเลขเอาบอกให้มันชัดๆเลยเนี่ยเพื่อไทย 38.89 ก้าวไกล 32.37 ห่างกันไม่เกิน6เนี่ยไม่ถึง6 5กว่าๆเนี่ยมันใกล้มากคุณด็อกเพราะแต่ก่อนเนี่ยก้าวไกลเนี่ยคะแนนเนี่ยไม่ได้โดดขึ้นมาขนาดนี้นะใช่คือเราเกือบทุกโพลอ่ะแม้จะบางอันแสงบางอันไม่แสงแต่จี้เข้ามาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจึงเป็นจุดหนึ่งที่เห็นว่ากระแสเพื่อไทยในระยะหลังผ่านโพลเนี่ยเริ่มมาและไอ้จากกระแสที่ตรงนี้ที่มันเริ่มมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนได้ถึงอาการบางอย่างคือเราเห็นลายจากเพื่อไทยใช
ช่ไหมลายที่มาจากกองอำนวยการการเลือกตั้งของเพื่อไทยถ้าใครที่ตามการเมืองมันก็มีรายงานข่าวมาก่อนหน้านี้บอกว่าเนี่ยมันมีข้อความบางส่วนที่ออกมาบอกนี่โพเรานำโด่งในช่วงแรกและเริ่มนิ่งอันนี้เป็นข้อความจากกองอำนวยการเลือกตั้งของเขานะในขณะที่ก้าวไกลวิ่งตามมาติดๆในช่วง 2-3 สัปดาห์หลังคะแนนก้าวไกลพุ่งมาเรื่อยๆหลายเขตจำนวนไม่น้อยจ่อเข้าที่2เกือบทุกเขตแล้วเขาก็บอกว่าถ้าพวกท่านยังขยันไม่พอเนี่ยนะไม่เข้าหาประชาชนเนี่ยเราคงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการแลนสไลด์ตามที่ต้องการได้ซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยอดยิ่งต้องขอแรงและขอความพยายามทุกท่านนะครับช่วยกันอย่างสุดความสามารถอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นไลน์ที่ออกมานะจากกองอำนวยการเลือกตั้งเพื่อไทยผนวกเข้ากับก่อนหน้านี้เราจะเห็นนะฮะเสียงจากบรรดากองเชียร์เพื่อไทยไม่น้อยที่เริ่มพูดแล้วว่าเริ่มมีเสียงสะท้อนบอกว่าผู้สมัครหลายคนของเพื่อไทยไม่หาเสียงหวังอาศัยกระแสของพรรคอย่างเดียวสสเขตเนี่ยโดนเยอะเออสสเขตเนี่ยโดนเยอะบอกว่าไม่ทำอะไรรออย่างเดียวรอกระแสกับรอให้คุณอุ้งอิงคุณเศรษฐามาลงพื้นที่ใช่มันก็เป็นจุดที่กองเชียร์เองก็เริ่มบ่นว่าเฮ้ยมันมีคนสะท้อนมาอย่างนี้เยอะนะแล้วนี่ก้าวไกลเขาจี้มาแล้วนะคุณยังอยู่อย่างนี้เหรอนะฮะหรืออย่างอีกจุดนึงที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อไทยเองก็เป็นโจทย์ที่เขาต้องคิดเหมือนกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระแสของก้าวไกลตีตื้นขึ้นมาด้วยหรือไม่ก็คือเรื่องของจุดยืนในการจับมือตั้งรัฐบาลที่มันยังมีความคลุมเครืออยู่เยอะนะฮะท่ามกลางกระแสข่าวการจับขั้วที่มันออกมาใช่ไหมซึ่งมันอาจจะมองได้เหมือนกันว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ส่งผลต่อความนิยมหรือไม่อย่างไรของพรรคเราจึงเห็นอาการของคุณอุ้งอิงแคนดิเดตนายกของพรรคต้องออกมาพูดบนโต๊ะแถลงเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่วันก่อนนะนี่คุณเอกบอกว่าดูหน้าดิฉันไว้นะฮะการรัฐประหารที่เกิด2ครั้งเนี่ยดิฉันก็ไม่ได้ชอบแต่ไอ้การที่ไม่ตอบตรงๆเนี่ยเพราะให้เกียรติประชาชนคือผลเลือกตั้งยังไม่เกิดนะฮะแต่คนที่ทำรัฐประหารมาถ้าถามว่าอยากจับมือด้วยหรือไม่เชื่อว่าประชาชนย่อมทราบดีแต่ถ้าจะให้ตอบแบบใช้อารมณ์คงไม่ใช่แนวแต่คำตอบน่าจะชัดเจนอยู่แล้วนี่คุณต้องออกมาเคลียร์เองอะนะฮะแล้วก็ชัดในระดับนึงแต่ยังคุ้มเคลืออยู่หลังจากนั้นวันนึงเนี่ยคุณน็อกผมไปคุยกับคุณจตุรนคุยกับคุณจตุรนฉายแสงนะครับซึ่งคุณจตุรนเนี่ยก็ผมก็ถามกันเรื่องนี้แหละเรื่องว่าทำไมคุณนุ้งอิงเพิ่งออกมาพูดตอนนี้ทำไมคะแนนมันไม่ดีหรืออย่างไรเอาพูดง่ายพูดกันตรงๆโพคะแนนไม่ดีใช่ไหมคุณนุ้งอิงถึงต้องออกมาพูดวันนั้นเนี่ยคุณจตุรนก็ไล่เหตุผลนะว่าทำไมเพื่อไทยไม่ยอมพูดว่าจะจับมือใครตั้งแต่แรกแกให้เหตุผลอย่างนี้ฮะแกบอกว่าเพื่อไทยที่ไม่ส่งสัญญาณว่าจะจับกับใครมาตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะไปเข้าทางคือถ้าเพื่อไทยประกาศว่าจับกับพรรคกเดี๋ยวพรรคกก็ไปหาเสียงว่าจะจับกับเพื่อไทยพรรคเขาก็เลือกพรรคกก็ได้เพราะสุดท้ายก็จับกับเพื่อไทยอยู่ดีเป็นรัฐบาลร่วมกันนี่แกให้ผลอย่างนี้ก็เลยไม่ประกาศดีกว่าว่าจะจับกับใครส่วนเรื่องว่าไม่จับกับสองลุงเนี่ยคุณจตุรนวันนั้นแกบอกว่าก็ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่พอคุณอุ้งอิงพูดก่อนหน้านี้ทุกคนก็พูดอยู่แล้วว่าไม่ร่วมมือกับพรรคที่ทำรัฐประหารต่อย่อมาจากรัฐประหารแต่อย่างที่บอกฮะคนที่พูดมาทุกคนเนี่ยไม่ใช่คุณอุ้งอิงไงคุณน็อกก็น่าคิดเนี่ยคือด้วยจุดตรงนี้ที่พอมันไม่ได้มีความชัดเจนแบบเหมือนก้าวไกลที่ก็ตรงไปตรงมานะมันก็เลยทำให้ความแคลงใจมันมีคือแม้กระทั่งในกองเชียร์ด้วยกันเองก็ยังรู้สึกแบบว่าเออมันก็ไม่รู้จะตอบเรื่องนี้อย่างไรเหมือนกันมันก็เลยทำให้เป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้กระแสความนิยมเนี่ยมันไปผุดที่ก้าวไกลในส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าก็เป็นจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันในเรื่องตรงนี้นะครับแต่เอาละมันก็เป็นสิ่งที่มันประกอบเข้ากันในส่วนนี้แล้วก็ทำให้เห็นกระแสพอกระแสก้าวไกลมาเนี่ยอาการของเพื่อไทยก็เริ่มออกเหมือนกันทั้งเรื่องของไอ้ไลน์ที่ออกมาทั้งเรื่องของการที่คุณอุ้งอิงต้องออกมาพูดนะฮะคือทุกคนที่ออกมาพูดก็รู้แหละว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยก้าวไกลมีโอกาสที่จะเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มเรื่อยๆและการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณเล็กมันส่งผลโดยตรงต่อเพื่อไทยมันส่งผลยังไงมันส่งผลแน่ๆเพราะว่าคือถ้าเรามองภาพใหญ่การเมืองใช่ไหมเราอาจจะมองใหญ่ๆมันเป็นสองฝั่ง
ระหว่างเสรีประชาธิปไตยกับอนุรักษนิยมซึ่งคะแนนฝั่งนั้นน่ะมันไม่ข้ามมาฝั่งนี้หรอกข้ามมาก็ไม่เยอะไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรแต่การโตของก้าวไกลเองนี่แหละมันจะทำให้คะแนนของฝั่งเดียวกันเนี่ยก็คือเพื่อไทยเนี่ยมันถูกแบ่งออกไปบ่อเดียวกันเนี่ยเอออะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งพูดกันตรงไปตรงมาคือในฝั่งเดียวกันเนี่ยก้าวไกลคือพรรคที่มีโอกาสแย่งคะแนนมากที่สุดยิ่งถ้ากระแสก้าวไกลเพิ่มมากเท่าไหร่นะฮะมันก็กระทบต่อเพื่อไทยขนาดนั้นมากขนาดนั้นซึ่งแล้วกระทบยังไงมันก็มีผลต่อเรื่องของกระแสแลนสไลด์ที่เขาตั้งเป้าตัวเลขไว้ไงเออมันเลยเป็นจุดนึงที่เราเริ่มเห็นอาการของทางฝั่งเพื่อไทยต้องออกมาแก้ตรงนี้ต้องออกมาแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะเรื่องต่างๆต้องออกมาย้ำต้องออกมาพูดอะไรเท่าที่ทำได้เพราะเขารู้ว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยมันกระทบแน่ๆนะฮะมันกระทบแน่ๆแต่มันมีปัจจัยที่มีผลสำคัญเรื่องนึงเหมือนกันนะฮะที่มันอาจจะมีผลต่อเรื่องนี้คุณเด็กก็คือว่าถ้าเราดูตามแนวกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะรวมถึงการพูดกันในวงการเมืองนะพูดกว้างๆนะพูดกันในวงการเมืองทุกคนก็รู้กันมองตาก็รู้ใจมองหน้าก็รู้กันว่าเรื่องนี้หมายถึงอะไรคือการที่มันมีการพูดกันในเชิงว่าจริงๆแล้วก้าวไกลเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมการการจับมือจับขั้วตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยนะฮะเพราะนั่นมันย่อมหมายถึงถ้าร่วมจริงๆมันอาจจะส่งผลต่อเส้นทางของคนแดนไกลเพราะฉะนั้นโจทย์ของเพื่อไทยเขาคือยังไงก็ตามต้องรัฐบาลพรรคเดียวหรือถ้าจะจับต้องจับกับพันธมิตรที่ฝั่งอนุรักษนิยมเขาพอรับได้มาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ถือว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นการพูดของคุณทิมครั้งนี้เนี่ยของคุณพิธาครั้งนี้มันเหมือนเป็นการย้ำจุดยืนอ่ะเพื่อเพิ่มกระแสของพรรคก็เราก็ตรงไปตรงมาแบบเนี้ยก็ไม่เอาอย่างไรก็ไม่เอาสองลุงอ่ะมีลุงคือไม่มีเราอ่ะและในเวลานี้มันก็เป็นโยนโจทย์กลับไปให้เพื่อไทยอ่ะเอาคุณจะเอายังไงอ่ะจะเอาเราไหมเออให้ไปแก้กันอ่ะให้เพื่อไทยไปแก้คือก้าวไกลก็ผักปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราแล้วนะปัญหาไม่อยู่ที่คุณแล้วนะคุณจะเอายังไงทั้งเรื่องของกระแสและเรื่องของจุดยืนด้วยโดยใช้ความตรงไปตรงมาของพรรคอ่ะในการทิ่มตรงนี้เออคือเราจะเห็นว่าช่วงหลังอ่ะถ้าจับทางก้าวไกลได้นิดนึงอ่ะในหลายๆเวทีเนี่ยเขาใช้ตรงจุดเนี้ยก็คือพูดไปตรงๆอ่ะว่าก็เราคิดอย่างเงี้ยเรามีจุดยืนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาอาจารย์ป๊อกหรือแม้กระทั่งคุณธนาธรที่ไปสัมภาษณ์กับหลายสื่อหรือขึ้นในหลายเวทีเขาก็จุดยืนที่ดีที่สุดของเราคือก็ตรงไปตรงมาก็พูดตรงไปตรงมาแต่ณเวลานี้เนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยคุณเล็กมันกลายเป็นนี่แหละมันกลายเป็นโจทย์ที่ทำให้เพื่อไทยเองก็อาจจะคิดเยอะเหมือนกันคือภาระเนี่ยมันไปตกอยู่กับเพื่อไทยใช่ภาระของการตัดสินใจว่าจะเอาใครมาร่วมรัฐบาลมันไปตกอยู่กับเพื่อไทยนะแม้ว่าคะแนนเพื่อไทยเองเนี่ยจะยังนำอันนี้ตีความนะเดาแล้วสมมติเพื่อไทยเขายังนำอยู่เนี่ยสุดๆไปเนี่ยจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยมันก็อารมณ์ความรู้สึกของคนที่คาดหวังเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมใช่ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าก้าวย่างต่อจากนี้ในช่วงจังหวะเวลาที่กระแสของก้าวไกลเองก็เริ่มมาในช่วงจังหวะเวลาเองที่คนมันต้องการความชัดเจนอย่างเงี้ยและยิ่งคุณพิธามาพูดในช่วงเวลาแหลมคมแบบนี้เนี่ยเพื่อไทยเขาจะแก้เกมนี้ยังไงน่าคิดนะน่าคิดว่าก็เขาโยนมาแล้วบอกก็ผมไม่มีลุงก็ไม่มีเรายอมเป็นฝ่ายค้านอย่างเงี้ยมันก็เป็นโจทย์ที่เพิ่มความกดดันให้เพื่อไทยไปอีกใช่แล้วคือเพิ่มกระแสตัวเองด้วยนะกับอีกจุดนึงก็คือโยนโจทย์ไปให้เพื่อนด้วยว่าเพื่อนจะเอายังไงต้องมีเวลาอยู่24วันถ้าผมนับไม่ผิดนะจากนี้แล้วผมเชื่อว่าหลังจากเพื่อไทยคงจะต้องปรับเกมโดยเฉพาะการสื่อสารข้อมูลต่างๆที่ออกมานี่คุณล็อกใช่แต่เชื่อเถอะว่าผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยอ่ะนะครับซึ่งก็ให้ความเคารพกันเนี่ยก็หลายคนก็รู้โจทย์นี้นะครับแล้วก็ต้องหาทางแก้ไขแหละเพราะไม่อย่างนั้นน่ะอย่างไรเสียถ้าไม่แก้เนี่ยมันเข้าตัวเองตรงๆเลยแหละนะฮะในแง่โจทย์ที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นต้องดูว่าจะออกหน้าในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ในการแก้เกมตรงนี้อย่างไร
และโดยเฉพาะยิ่งคือโจทย์คือต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่าโจทย์ของเพื่อไทยเนี่ยมันมีความซับซ้อนกว่าก้าวไกลอยู่ในระดับนึงเลยแหละนะคือมันไม่ใช่ว่าแค่ปัจจัยว่าชนะแล้วได้เลยอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยอะไรที่มันมากกว่านั้นนะฮะซึ่งถ้าไม่ใช่ก็พรรคออกมาชี้แจงได้นะตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่าประชาชนเองเขาก็รอฟังตรงจุดนั้นพอด้วยความที่โจทย์มันซับซ้อนกว่าเนี่ยมันเลยทำให้การจะพูดจะคิดอะไรแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ต้องกั้นกรองกันละเอียดนี่แหละก็นี่เป็นข้อสังเกตนะเป็นสิ่งที่เราเห็นจากสิ่งที่เกิดขึ้นในกระแสตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าเส้นทางเดินต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรทั้งตัวก้าวไกลเองแล้วก็ตัวเพื่อไทยเองด้วยนะครับจะออกมาเคลียร์ตรงนี้ยังไงซึ่งมันจะมีผลแน่ๆแหละต่อกระแสนิยมแล้วก็คะแนนในระยะต่อไปนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ